เมื่อวันที่9ต้นเดือนกรกฎาคมนี้องค์การ Laotian Human Rights Council หรือสภาสิทธิมนุษยชาติลาวในสหรัฐกับอีก5องค์การจัดตั้งการเมืองของประชาคมลาวในต่างประเทศได้ไปเต้าโฮมกันอยู่ที่ตึกแคนนอนของสภาต่ำสหรัฐเพื่อร่วมประชุมหารือกันแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับสภาพการด้านสิทธิมนุษย์อยู่ในสปป.ลาวและห้องเหียนต่อรัฐสภาสหรัฐกิ่งสวรรค์ได้ไปห่วมฟังและโอ้ลมกับผู้ประกอบส่วนบางคนและมีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไปสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในตอนเที่ยงวันพุธที่9เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้อยู่ที่ตึกแคนนอนซึ่งเป็นภาคส่วนหนึ่งของห้องการของสภาต่ำสหรัฐที่นครหลวงวอชิงตันดีซีได้มีกองประชุมสภาสิทธิมนุษย์ชนชาติลาวหรือ Laotian Human Rights Councilเพื่อรายงานถึงการฝ่าฝืนสิทธิมนุษย์ของรัฐบาลสปป.ลาวที่ได้เพิ่มทวีสร้างความเป็นห่วงหลายขึ้นอยู่ในคงเขตพร้อมด้วยประชาคมลาวอยู่ในและอยู่นอกประเทศและประชาคมนานาชาติกองประชุมครั้งนี้ได้รับความอุ้มสูจากผู้แทนสภาต่ำจากรัฐเวอร์จิเนียท่านแฟรงค์วูลฟ์โดยการเป็นประธานกองประชุมของท่านดร.ริชาร์ดไซสมอนที่เดินทางมาจากรัฐโอคลาโฮมาพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างหน้าจาก6องค์การการเมืองทั่วสหรัฐรวมมีองค์การพลังห่วมชาติองค์การลาวห่วมสัมพันธ์ขบวนการลาวเป็นลาวยุคใหม่องค์การลาวยุคใหม่เพื่อประชาธิปไตยสภาสิทธิมนุษย์ชนชาติลาวเท็กซัสขบวนการนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย26ตุลา1999หัวข้อเรื่องที่สภาสิทธิมนุษยชนชาติลาวได้ยกขึ้นมากล่าวรายงานก็คือประชาชนลาวยังถูกกดดันบ่มีสิทธิ์ปากเว้ารัฐบาลสปป.ลาวญาติเอาดินดอนของประชาชนผู้ทุกข์จนรวมทั้งบรรดาชนเผ่าต่างๆที่เฮ็ดให้เขาเจ้าบ่มีที่อยู่อาศัยนอกนั้นก็ยังมีหัวข้อเรื่องต่างๆที่คณะได้ยกขึ้นมาสนทนากันท่านอริยพรจันทลาอดีตนักศึกษาคนหนึ่งและผู้ต่างหน้าขบวนการนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยที่ได้เข้าร่วมเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสปป.ลาวในปี1999ปัจจุบันนี้ได้เข้ามาลี้ภัยอยู่ในสหรัฐและได้ให้การสัมภาษณ์ต่อ VOA ว่าสมัยนี้ขณะสื่ออารยพลจันทลามาจากรัฐใดมาจากรัฐคอนเนติคัตท่านมาอยู่สหรัฐอเมริกาจะกี่แล้วโดยมาอยู่ได้ประมาณ14ปีแล้วกรุณาเว้าเบื้องหลังดูว่าท่านพัวพันกับเรื่องการเมืองนี้เป็นจังได๋สมัยอยู่เมืองลาวเป็นจังได๋สมัยอยู่เมืองลาวก็ได้มีการเสื้อเสริญให้เข้าร่วมกับกระบวนการนักศึกษาในตอนประมาณปี1998แล้วก็ได้เฮ็ดสืบทอดต่อมาจนถึงปี1999แล้วก็ได้ถูกทางการได้ทําการปราบปรามแล้วก็เวลาท่านมีการเคลื่อนไหว1998แม่นบ่ได้คณะนักศึกษาแม่นคณะนักศึกษาโดยแม่นละแม่นคณะนักศึกษาซึ่งเข้ามาคณะนักศึกษาแม่นนักศึกษาจากไซลายปานใดคําว่าคณะนักศึกษาแม่นพวกเฮาได้เป็นตั้งชื่อขึ้นมาในนามของนักศึกษาแต่ว่ามีหลายๆองค์การได้เข้าร่วมในอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายและก็ข้าราชการและทั้งในรัฐบาลข้างนอกใช่ไหมเป็นอย่างพวกท่านตั้งการจัดตั้งนี้ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อย่างจุดประสงค์แม่นบ่เห็นดีกับการปกครองของรัฐบาลลาวในปัจจุบันก็คือรัฐบาลคอมมิวนิสต์ซึ่งได้กดขี่ข่มเหงประชาชนและพวกเราก็ทนไม่ได้ก็เลยอยากจะคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั่นเวลาท่านเฮ็ดเคลื่อนไหวท่านเดินประท้วงบ่ท่านยืนใบป้องคอบ่หรือว่าเฮ็ดจังได๋ที่เฮ็ดพวกเราได้ทําการประท้วงแล้วก็ได้มีการแผนว่าจะได้เดินประท้วงตั้งแต่หอค้ำไปจนถึงประตูไซแล้วก็ได้มีถ้ามันมีการสําเร็จก็จะได้ขึ้นอ่านแถลงการอยู่ที่ประตูไซเวลานั้นมีคนหลายปานใดไปประท้วงโดยที่นับจํานวนได้เป็น500ขึ้นไปหลังจากนั้นแล้วมีหยังเกิดขึ้นก่อนกำลังที่จะเริ่มทำการประท้วงก็คือได้เอาชุมชาติสร้างสำหรับขึ้นแล้วก็ได้มีสปิเกอร์หรือว่าโทรโครงคือจะมีหัวหน้าน้ำพาก็คือท่านต้องประเสริฐก็คุ้น
ซึ่งจะเป็นคนนำพาในการประท้วงในการเปิดการประท้วงอยู่ตนาหอคำและก็บอทันเท่าใดบอฮอดห่านเสียมาทีก็จะมีทางตำรวจของรัฐบาลได้มาทำการปราบปรามแล้วก็จับกลุ่มมาหลายบ่ก็หลายสมควรมันก็มีหลายจุดแต่ละจุดแล้วเขาจะได้จับหลายไปไหนจำนวนการจับมันบ่ฮู้แต่เขาจะจับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าแกนนำไปท่านสิพ่อบอกได้ว่าบอกว่าผู้สำคัญในการประท้วงครั้งนั้นแม่นใครแน่นอนนะก็แม่นอนาท่านต้องประเสริฐก็กุลซึ่งเป็นหัวหน้าในการนำพาประท้วงในครั้งนั้นพร้อมแล้วก็พร้อมด้วย11คนในแกนนำครั้งนั้นก็ได้แจกใหญ่กันไปแต่ละบอลแต่ว่าท่านท่องประเสริฐก็ขุนแมนอยู่ตนาหอกคำนั่นก็เลยถูกจับขุนไปก่อนท่านผู้เจ้าบอลเดี๋ยวนี้มีเจ้าคนที่ยังถูกจับแล้วแต่ติดคุกอยู่แน่นอนมันมีอยู่5คนก็คือคณะแกนนำ5คนยังติดคุกอยู่ยังไม่ได้ปล่อยส่วนอีกหลายๆคนก็คือเป็นสมาชิกก็เจ้าก็ได้ปล่อยออกมาเพราะว่าบริมีบทบาทเป็นอย่างไรบทสำคัญเนี่ยท่านหนีออกจากเมืองลาวเพราะว่าย่านถือจับบริวารนะโดยแม้ละความจริงก็หนีเพื่อเอาตัวรอดมาก่อนแล้วเขาจึงไปตั้งหลักใหม่กลับไปใหม่เวลามาตกหนีละทางก็จะบริลดละติดตามน้ำการเคลื่อนไหวเรื่องนี้เป็นโดยแม้แล้วถึงพวกเขาจะมาอยู่บนประเทศอเมริกาแล้วพวกเขาก็ยังติดต่อหาครับสมาชิกอยู่ทางในลาวแล้วก็ติดต่อหาพวกอยู่ในคุกเขาจะเป็นอย่างไรหมายความว่าพวกที่ว่ายังอยู่ในคุกหันบ่ได้ถูกเอาขึ้นศาลบ่หรือว่าปล่อยบ่หรือว่าหยังหรือว่ายังขังอยู่ยังขังอยู่บ่ได้เอาขึ้นมาเว้ามาไม่หยังยังขังแบบขังตายเลยออกไปได้มีบ่ได้เข้าไปเยี่ยมยามได้บ่อันนี้มันบ่อาจจะเป็นทางครอบครัวเจ้าเข้าไปได้ okay. แต่อาจจะบ่ได้ล้มไม่หยังกันหลายต่อมาก็มีผู้ต่างนาสิทธิมนุษย์จากประชาคมเวียดนามและเกาหลีใต้ได้มาร่วมกล่าวสนับสนุนนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษย์ที่สำคัญอีกคนหนึ่งนั่นก็คือท่านนางดร.ซูกูนาวาเดนีนาวอลที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษย์มีห้องการอยู่นครหลวงวอชิงตันดีซีท่านนางได้กล่าวอยู่ในกองประชุมว่า The people are some of the friendliest kindestmost generous, hospitable, wonderful people that I have met. And it is truly depressing when you think the government that they have to live under every day because they are just แม่นรวมอยู่ในบรรดาชนชาติที่มีไมตรีจิตเป็นมิตรสูงที่สุดเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ที่สุดใจกว้างที่สุดในการต้อนรับอบอุ่นที่สุดและดีที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยได้พบพ่อมาแต่ว่าเป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจที่สุดเวลาเฮาคิดถึงรัฐบาลที่เขาเจ้าต้องได้อยู่ภายใต้การปกครองในแต่ละมือเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามาที่นี่ข้าพเจ้ามาที่นี่ก็เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์ข้าพเจ้าได้เฮ็ดเวียกมาได้20ปีแล้วนับตั้งแต่ได้เป็นนักศึกษาข้าพเจ้าเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์อยู่ในหลายระดับทั้งอยู่ในสหรัฐและเอเชียและได้เห็นเวียกอย่างใกล้ชิดกับบรรดาชนเผ่าน้อยต่างๆข้าพเจ้ามีจุดอ่อนอยู่ในดวงใจของข้าพเจ้าสำหรับพวกที่ถูกกดขี่ข้าพเจ้ามักเมืองลาวแท้ๆข้าพเจ้าได้เห็นเวียกอยู่เมียนมาเวียดนามและกัมพูชาที่ได้รับความสนใจหลายที่สุดแต่ว่าลาวยังบ่ทันได้รับความสนใจอย่างเพียงพอจากประเทศตะวันตกเท่าที่ควรพวกเขามีปากมีเสียงท่านนางอองซานซูจีได้ใช้คำเว้าที่มีชื่อเสียงเวลาเมียนมาอยู่ภายใต้การปกครองของทหารนั่นว่าจงใช้สิทธิเสรีภาพของท่านและข้าพเจ้าคิดว่าลาวก็เช่นเดียวกันท่านมีปากมีเสียงพวกเขาประชาคมนานาชาติก็มีปากมีเสียงและพวกเขาต้องใช้ปากเสียงเหล่านี้ให้ดังๆเพื่อพวกที่มิดเงียบปากบ่ได้อยู่ในลาวปัจจุบันนี้ดังที่ท่านได้ยินอยู่ในกองประชุมนี้บ่มีเสรีภาพสำหรับกลุ่มสังคมพลเรือนในลาวและข้าพเจ้าก็ได้เน้นหนักเรื่องนี้ท่านนางกูวาเดนีนาได้กล่าวออกมาอย่างเห็นอกเห็นใจและได้รับการตบมือสนับสนุนอยู่เป็นระยะท่านนางกล่าวตื้มอีกว่า
I have worked in Vietnam, I have worked in China, I have worked in Burma and Cambodia, but Laos is truly, completely and utterly repressed. There is no space for civil society. ข้าพเจ้าได้เห็นเรียกอยู่เวียดนามกัมพูชาจีนเมียนมาและลาวเป็นประเทศที่ถูกกดขี่ความเห็นที่สุดและบ่มีบ่อนให้แก่กลุ่มสังคมพลเมืองบ่มีเสรีภาพในการระบายบ่มีเสรีภาพในการปากเว้าบ่มีเสรีภาพด้านศาสนาบ่มีความแจ้งข่าวโปร่งใสรัฐบาลบ่มีความรับผิดชอบและบ่มีสิทธิเสรีด้านข่าวสารท่านนางดร.กูนาวาดุญญากล่าวต่อไปว่า If you read the Wenchang Times which is the English language paper which I read you would think Laos was a paradise and it isถ้าหากท่านได้อ่านข่าวสารเวียงจันทน์ Time ที่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ข้าพเจ้าอ่านท่านจะคิดว่าเมืองลาวเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าและมันก็แม่นแท้เป็นประเทศที่งดงามแท้เขาเจ้ารายงานผลเก็บเกี่ยวได้เกินความคาดหมายของทุกคนถึง 8% ท่านเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของคนลาวนั่นแม่นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในข่าวและท่านก็ฮู้ว่าข่าวที่ถูกควบคุมเกือบ 100% โดยรัฐบาลและท่านก็คงฮู้แล้วว่าประเทศที่ถูกควบคุมจากรัฐบาลนั่นแม่นสิ่งในน้อยที่ห้องว่าการโฆษณาสวนเสือซึ่งเป็นการโฆษณาที่หุนแหงที่คนลาวธรรมดาสามัญบ่ได้รับข่าวอันใดเลยและนั่นก็เป็นเรื่องโศกเศร้าที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องอยากให้อ้ายๆน้องๆของเราอยู่ในประเทศได้รู้จักว่ามีหยังเกิดขึ้นแท้ๆลาวเป็นประเทศที่มีการซ่อลาดบังลวงหลายที่สุดเป็นประเทศที่มีการผลิตอาหารได้สูงและทรัพยากรอย่างหลวงหลายแต่เป็นประเทศที่บ่มีความมั่นคงทางด้านอาหารอยู่ในโลกหลายกว่า 50% ของเด็กน้อยอายุต่ำกว่า5ปีบ่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอนั่นแม้นการฝ่าฝืนด้านสิทธิมนุษย์อีกสิ่งหนึ่งก็คือลาวกำลังจะเป็นประธานอาเซียนในปี2015ฉะนั้นเฮามีโอกาสที่ดึงความสนใจไปใส่ลาวลาวอยากมีบทบาทใหญ่อยู่ในโครงเขตซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีดีอีหลีแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบอาเซียนมีกลไกด้านสิทธิมนุษย์ลาวต้องร่วมใส่กลไกอันนั้นมันจะเป็นเรื่องที่น่าหัวถ้าหากว่าลาวบ่ส่งเสริมสิทธิมนุษย์อยู่ในประเทศของตนเองนั่นเป็นคําแถลงของท่านนางดร.ซูกูนาวาดีนานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์อยู่กองประชุมของสภาสิทธิมนุษย์ชนชาติลาวในวันที่9กรกฎที่นครหลวงวอชิงตันดีซีที่ผ่านมากิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์VOA ขอบใจกิ่งสวรรค์และนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับกองประชุมของกลุ่มสภาสิทธิมนุษย์ชนชาติลาวหรือ Laotian Human Rights Council ในสหรัฐร่วมกับองค์การจัดตั้งอื่นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษย์ในประเทศลาวโปรดติดตามฟังรายงานของเฮาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของประชาคมลาวในต่างประเทศได้อีกในแหล่งวันพฤหัสหน้า